พูดถึงดิจิตอลกันบ้างนะคะตอนนี้เราได้ยินคำว่าฟินเทคบ่อยครั้งฟินเทคก็คือ financial technology เอาดิจิตอลบวกรวมเข้ากันกับเรื่องของภาคการเงินการธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นคุณผู้ชมมีทั้งระบบการชำระเงินมีดิจิตอลแบงกิ้งการใช้สกุลเงินดิจิตอลหรือว่าบิตคอยรวมถึงรูปแบบการยืมเงินเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเป็น peer to peer lending คือเอกชนให้ยืมกับเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดคำถามสำคัญว่าแล้วบทบาทของภาคการเงินการธนาคารณปัจจุบันโดยเฉพาะธนาคารควรจะเป็นอย่างไรต้องปรับตัวยังไงให้เท่าทันกับสถานการณ์เพราะว่ากลุ่มฟินเทคเนี่ยนะคะมักจะเป็นองค์กรที่ไม่ซับซ้อนมากแต่มักจะมีนวัตกรรมใหม่ๆนำมาสู่ตลาดอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงกับความต้องการอยู่เสมอค่ะมีท่าทีออกมาจากผู้อำนวยการอาวุโสของ PricewaterhouseCooper คุณสุทธิการรุ่งสีทองบอกว่าได้ศึกษาถึงอิทธิพลของฟินเทคนะคะว่ากระทบอย่างไรกับภาคการเงินโลกและเขาบอกว่าฟินเทคเริ่มมีบทบาทกับโลกการเงินมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญแล้วน่าสนใจมากก็คือว่านี่เป็นตัวการทำให้ระบบนิเวศทางการเงินหรือว่าอีโคซิสเต็มเปลี่ยนแปลงไปค่ะมีมุมมองน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามพร้อมกันกับบทสัมภาษณ์พิเศษนี้นะคะซึ่งคุณมนชัยวงกิติไกรวันได้ไปพูดคุยมาค่ะคุณสุทธิการกับCEO ของ JP Morgan เคยบอกไว้ด้วยซ้ำไปว่าคู่แข่งที่น่ากลัวของเขาเนี่ยไม่ใช่แบงก์อื่นๆละเป็น Fintech Startup ครับเขากังวลอะไรส่วนหนึ่งที่จะเป็นแฟกเตอร์หลักเลยเนี่ยในการที่ทำให้ Fintech เนี่ยเกิดบูมขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของเรื่องของเทคโนโลยีเองแล้วก็ในแง่ของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคเองเนี่ยในแง่ของความต้องการและความคาดหวังในบริการที่เขาจะได้รับเนี่ยเปลี่ยนไปละนะครับเขาต้องการอะไรที่สามารถจะใช้งานได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลานะครับมีความสะดวกมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นบริการที่ตรงกับความต้องการหรือว่าโปรไฟล์ของเขาได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าปัจจุบันนี้เรามีฟินเทคคอมพานีหรือสตาร์ทอัพคอมพานีที่คิดนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวข้องกับการเงินนี้มากมายเลยเพื่อที่จะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับในขณะที่ทางสถาบันเองอย่างธนาคารเองเนี่ยพยายามที่จะทำลักษณะนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะเนื่องด้วยทางสถาบันทางการเงินเองอย่างธนาคารเองเนี่ยเป็นองค์กรขนาดใหญ่ในการที่จะนำคิดนวัตกรรมหรือการนำนวัตกรรมออกมาเองให้กับผู้บริโภคใช้โดยตรงเนี่ยอาจจะใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือเป็นเหตุผลหลักอันนึงที่เราเห็นฟินเทคคอมพานีในโลกนี้มากมายเกิดขึ้นมากมายณตอนนี้ครับนะครับอย่างนี้แสดงว่าในรอบๆตัวเราตอนนี้มีสิ่งที่เป็นฟินเทคอยู่แล้วในประเทศไทยก็มีอยู่แล้วจะอย่างเช่นพวกระบบชำระเงินฝากถอนเงินดิจิตอลแบงกิ้งพวกนี้ใช่ครับครับเดี๋ยวนี้แบงค์ทำดิจิตอลแบงกิ้งเดี๋ยวไม่พอแล้วไม่พอครับเพราะว่าดิจิตอลแบงกิ้งเนี่ยถ้าจะมองเนี่ยก็คือจะเป็นการเริ่มเป็นการทดแทนในเรื่องของธุรกรรมปกติที่ธนาคารเคยให้บริการอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเข้าถึงไม่ต้องเดินไปที่สาขาสำหรับการทำธุรกรรมบางอย่างนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่นั้นแหละเขาต้องการอะไรที่มากขึ้นกว่านั้นนะครับเป็นบริการที่อาจจะตอบโจทย์เฉพาะตัวของเขาเองเลยก็ได้อย่างเช่นถ้ามองว่าในแง่ของการกู้ยืมเงินนะครับจะทำยังไงที่กู้ยืมเงินที่ตรงกับลักษณะโปรไฟล์ของตัวเองความต้องการของตัวเองสามารถจะกำหนดได้มากกว่าproduct หรือ service ที่ธนาคารให้กับคนทั่วไปจะทำอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะถูก drive มาจากความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักละว่าเขาต้องการสิ่งที่แปลกไปต้องการอะไรที่เป็น customize เกี่ยวกับ personalize เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นเป็นไปได้ไหมครับว่าอีกสักไม่กี่ปีข้างหน้าแบงก์เกอร์ทั้งหลายจะตกงานจริงๆแล้วเนี่ยมีการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในต่างประเทศที่มีการใช้ fintech มาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเนี่ยเท่าที่เรามองเนี่ยเราคงไม่ได้มองว่าในท้ายที่สุดเนี่ย fintech เนี่ยจะมา replace หรือมาทดแทนธุรกรรมทางการเงินของธนาคารได้ทั้งหมดนะครับทางธนาคารเองยังคงเป็นกลไกสำคัญในแง่ของ financial market อยู่นะครับในแง่ของธุรกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถจะอาจจะคนอื่นไม่สามารถทำได้ดีเท่านะครับเป็นธุรกรรมหลักในขณะที่ธุรกรรมบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยแน่นอนจะต้องมีการใช้ fintech มาช่วยทำให้การบริการนั้นดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าในภาพรวมนี้เรายังมองว่าธนาคารเองคงไม่ถูก replace ด้วยโดย fintech แน่ๆนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าในแง่ของบริการที่ทางธนาคารจะให้กับผู้บริโภคโดยตรงเนี่ย market share หรือว่ารายได้ที่จะได้รับจากธุรกรรมต่างๆเนี่ยจะเริ่มมี player มากขึ้นแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วธนาคารก็จะต้องปรับโครงสร้างปรับกระบวนยุทธ
เหมือนอย่างที่หลายๆแบงค์ทำอยู่ตอนนี้ใช่ครับถูกครับเพราะว่าโดยลักษณะโดยทั่วไปของธนาคารเนี่ยเนื่องจากเป็นองค์กรใหญ่อาจจะมีไม่ได้มีความยืดหยุ่นเท่ากับสตาร์ทอัพของพอดีนะครับในการที่คิดนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เป็นข้อจำกัดภายในของธนาคารเองแหละว่าจะทำอย่างไรที่จะคิดนวัตกรรมใหม่แล้วก็นำออกไปสู่ตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยทำให้ณปัจจุบันเนี่ยทางธนาคารเองกับฟินเทคคอมพานีเนี่ยเริ่มมีการเราเรียกว่าเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์ชิพกันมากขึ้นในแง่ของการที่จะไปเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์หรือว่าต้องการไปเอนเกจกับบริษัทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยธนาคารเองต้องมาเริ่มดูที่ตัวเองก่อนว่าข้อจุดแข็งของตัวเองคืออะไร strategy ของตัวเองคืออะไรอะไรที่จะเก็บไว้ที่ยังเป็น core service ของแบงค์อยู่อะไรที่สามารถจะต้องเอนเกจไปใช้ เป็นพาร์ทเนอร์กับ fintech company ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ธนาคารจะต้องมาเริ่มพิจารณาก่อนว่า strategy เราเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นถึงจะค่อยไป explore ดูว่าใน area ที่เราต้องการจะ grow business ตรงนี้เนี่ยมีใครที่เป็น potential บ้างนะครับอย่างเช่นบางธนาคารอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของ payment บางธนาคารอาจจะโฟกัสไปเรื่องของการทำ peer to peer lending อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางธนาคารเองก็ต้องมี strategy ที่ชัดเจนก่อนว่าจะต้องทำอะไรบ้างคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดเรายังเชื่อว่าเป็นผู้บริโภคนะครับเพราะในท้ายที่สุดเนี่ยจุดประสงค์หลักของ fintech คือการทำให้บริการทางด้านการเงินกับผู้บริโภคเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเองเนี่ยจะเห็นบริการที่หลากหลายมากขึ้นนะครับในท้ายที่สุดถ้าฟินเทคเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเนี่ยในแง่ของค่าธรรมเนียมต่างๆก็น่าจะมีการแข่งขันที่ผู้บริโภคสามารถจะเลือกได้ว่าใครเขาจะใช้บริการตรงนั้นสิ้นปีนี้ปี59คุณสุริการมองเห็นตัวเลขของฟินเทคเป็นยังไงครับถ้าจากในแง่ของสถิติที่ทาง PwC เองเนี่ยเรามีการดูเรื่องของสถิติแล้วก็เซอร์เวย์อยู่ตลอดในเรื่องของฟินเทคนะครับเรามองว่าตั้งแต่ถ้าเราย้อนกลับไปจนถึงประมาณสักปี2010เนี่ยจนถึงปี2000ภายในปี2014ที่ผ่านมาเนี่ยเรามองเห็นเม็ดเงินลงทุนในเรื่องของฟินเทคเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับทั้งทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐครับนะครับซึ่งมากกว่าเดิมตั้งแต่ปี2010เท่าที่เราเริ่มเห็นมากขึ้นเนี่ยประมาณ 3-4 เท่าเลยทีเดียวนะครับแล้วเทรนด์ตรงนั้นเนี่ยยังคงต่อเนื่องกันไปจนถึงปี2015นะครับเฉพาะครึ่งปีแรกของ2015เนี่ยเกือบจะเท่ากับทั้งปีของ2014ละนะครับซึ่งจะเห็นว่าในแง่ของ growth rate เนี่ยไม่ต่ำกว่า 45-50% ในแต่ละปีในช่วงโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับแล้วเรายังเชื่อว่าเทรนด์นี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยคือ3 ปีถึง 5 ปีแน่ๆนะครับได้ครับขอบคุณคุณสุริการครับครับผมครับ